ก็สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูณัฐกิตตาโชติสิรินะคะในรายวิชานี่เลยค่ะคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะว่าวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องอะไรค่ะอันนี้คุณครูก็จะเปิดเว็บมาเว็บหนึ่งนะคะเป็นเว็บของข่าวสดออนไลน์นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะคะว่าข่าวที่คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรนั่งช็อกดับคาคอมนักเรียน17เกรด 3.7 ติดเกมหนักพ่อเศร้าลูกเรียนเก่งแต่ติดเกมตั้งแต่เด็กนะคะเมื่อวันที่4พฤศจิกายนร้อยตำรวจเอกเปรมเตรียมตัวรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีรับแจ้งเหตุชายเสียชีวิตในบ้านพักตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีที่เกิดเหตุพบศพชายวัยรุ่น17ปีนักศึกษาปวชปี1วิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดอุดรธานีสภาพศพนั่งคุกเข่าบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมใบหน้าฟุบลงบนเตียงเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8-10 ชั่วโมงไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลถูกทำร้ายแพทย์ระบุเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลวขณะนั่งเล่นเกมอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นสภาพเป็นภาพของพี่ๆหน่วยกู้ภัยนะคะที่นำศพพี่อายุ17ปีที่เสียชีวิตคาโต๊ะคอมพิวเตอร์ในบ้านพักของตัวเองนะคะออกมาเพื่อไปบำเพ็ญกุศลศพนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ครูนำมานี้เป็นเรื่องราวที่น่าสลดใจมากนักเรียนทายซิคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรกันคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกันนะคะเราจะเริ่มที่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กันก่อนค่ะมาดูประโยชน์นะคะของคอมพิวเตอร์นะคะด้านที่1 นะคะประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะคุณครูสอนนักเรียนนะคะก็ใช้โปรแกรมนะคะ OBS นะคะในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางนะคะจากนั้นคุณครูก็จะอัพลง YouTube นะคะนักเรียนก็สามารถใช้ช่องทาง YouTube เนี่ยค่ะสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถค้นหาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยผ่านช่องทางเน็ตนั่นเองค่ะด้านต่อไปนะคะด้านความบันเทิงนะคะเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อความสนุกสนานและการบันเทิงนั่นเองเช่นเล่นเกมฟังเพลงและชมภาพยนตร์เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะในด้านที่3นะคะด้านการเงินการธนาคารใช้ในการเบิกถอนผ่านเครื่อง ATM นะคะนักเรียนอาจเคยติดตามผู้ปกครองไปนะคะไอ้เจ้าเครื่องนี้ที่นักเรียนเห็นกันอยู่นะคะเขาเรียกว่าตู้ ATM เราสามารถกดเงินฝากเงินแล้วก็ถอนเงินได้เห็นไหมคะสะดวกมากเลยโดยที่เราไม่ต้องไปธนาคารเลยค่ะ4นะคะด้านการสื่อสารและคมนาคมนะคะในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะทั่วโลกนะคะมีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะสามารถรับรู้ข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูการสื่อสารถ่ายทอดผ่านดาวเทียมการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์นะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะนี่อันนี้คือดาวเทียมนะคะดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนะคะดาวเทียมอันนี้เขาใช้ทำอะไรเลยเขาใช้ส่งสัญญาณมานะคะมาที่จานนะคะบ้านนักเรียนอาจจะมีจานนะคะจานดำจานแดงพวกนี้นะคะจะรับส่งสัญญาณทางไกลนะคะที่นักเรียนสามารถรับชมโทรทัศน์นะคะได้จากประเทศต่างๆหลายช่องทางนะคะแล้วจานพวกนี้นะคะจะรับส่งสัญญาณนะคะมาที่ตัวเครื่องโทรทัศน์ที่บ้านเรานะคะอย่างเช่นที่นักเรียนดูกันประจำก็จะเป็นมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะหรือ DLTV นะคะและเราก็สามารถรับชมผ่านในมือถือได้อีกด้วยค่ะมาดูด้านต่อไปนะคะด้านนี้นักเรียนต้องชอบแน่ๆเลยด้านที่5นะคะเป็นด้านศิลปะและการออกแบบเป็นการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อวาดรูปการ์ตูนและออกแบบงานและการสร้างงานนะคะเกี่ยวกับกราฟิกหรือการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นภาพการ์ตูนแอนิเมชันนะคะแบบ 2D และ 3D นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพการ์ตูนเนี้ยภาพการ์ตูนที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนอาจจะคุ้นเคยนะคะนี่เลยค่ะเรื่องนี้นี่เองเรื่องโดเรมอนนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะในภาพนี้จะเป็นภาพการ์ตูน 3D นะคะต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะด้านที่6นะคะด้านการแพทย์ปัจจุบันนะคะมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการแพทย์หลายด้านนะคะเช่นการเอ็กซเรย์การตรวจคลื่นสมองคลื่นหัวใจเป็นต้นนะคะมาดูในภาพนะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคไวรัสนะคะโควิด19นั่นเองนักเรียนดูภาพทางด้านนี้นะคะด้านนี้ด้านนี้นี่ค่ะทางนี้นะคะภาพแรกนะคะอันนี้เป็นภาพลักษณะปอดนะคะที่ยังไม่ได้โดนไวรัสนะคะส่วนภาพไกลๆฝั่งนู้นเลยนะคะจะเป็นภาพปอดเรานะคะหลังจากโดนไวรัสไปแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถเอ็กซเรย์เห็นภาพเหล่านี้ได้นะคะนักคุณหมอนะคะช่วยรักษาเราได้นะคะถูกโรคและตรงจุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมาใช้ทางด้านการแพทย์นะคะช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะต่อไปนะคะด้านที่7นะคะด้านวิทยาศาสตร์และเคมีใช้ในการวิเคราะห์สูตรทางเคมีการคำนวณสูตรทางวิทยาศาสตร์การค้นคว้าทดลองในห้องวิทยาศาสตร์การคำนวณเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลและการเกิดปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆนะคะอย่างเช่นนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นตามในรายการโทรทัศน์นะคะจะเป็นการพยากรณ์อากาศนะคะนักเรียนจะสามารถรู้ได้ว่าวันนี้นะคะฝนจะตกนะคะหรือวันนี้น้ำขึ้นหรือน้ำลดนะคะไม่ควรออกทะเลนะคะเป็นต้นค่ะแล้วก็ภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นภาพเห็นนะคะอุกกาบาตนะคะพุ่งชนโลกนะคะการที่นำคอมพิวเตอร์นะคะมาใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะสามารถคำนวณได้ว่าอุกกาบาตลูกนี้นะคะจะไปตกที่ไหนนะคะซึ่งทำให้เราสามารถอพยพหรือย้ายหนีได้ทันหรือจะเป็นการเกิดคลื่นยักษ์นะคะอย่างเช่นสึนามินะคะเราก็จะสามารถนะคะเกณฑ์ประชากรนะคะออกจากจุดที่ประสบภัยพิบัติได้นะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูโทษของคอมพิวเตอร์กันดีกว่าค่ะว่าโทษของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างค่ะการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานนอกจากจะทำให้ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วยังมีผลเสียต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานักเรียนลองทายซิว่าในรูปนะคะที่คุณครูให้มาเนี่ยนักเรียนคิดว่าคนที่อยู่ในรูปน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะลองทายกันซิว่าจะถูกต้องไหมเอ่ยในรูปนะคะเป็นรูปคนที่กำลังจับพุงอยู่ทายซิเฉลยนะคะโรคที่นักเรียนเห็นนี่ค่ะก็คือโรคอ้วนนั่นเองใครเป็นโรคอ้วนบ้างใครเป็นโรคอ้วนหรือบ้างถ้านักเรียนเป็นโรคอ้วนอยู่แสดงว่านักเรียนอาจจะนั่งที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานเกินไปนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเนี่ยเราก็จะไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นโรคที่ตามมาก็คือโรคอ้วนเป็นสาเหตุ
หลักเลยนะคะโรคอ้วนเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจอีกต่างหากเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเกมเยอะๆอยู่หน้าจอคอมนะคะนักเรียนต้องลุกไปออกกำลังกายบ้างนะคะต่อไปมาดูซิมาดูภาพนี้ค่ะนักเรียนให้นักเรียนทายว่าภาพนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับโรคอะไรนะติ๊กตอก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 ใครทายถูกบ้างเอ่ยเฉลยนะคะเป็นโรคนิวล็อกนั่นเองนะคะการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นระยะเวลานานเราต้องใช้นิ้วในการกดแป้นพิมพ์หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ดีนะคะนักเรียนใช้มือเนี่ยกดเกมเดี๋ยวคุณครูหามือถือก่อนนี่ค่ะมือถือนะคะนักเรียนใช้มือถือกดเกมตลอดเวลานะคะนิ้วนักเรียนที่จะเป็นอย่างแรกก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกเป็นยังไงนิ้วก็จะยึดอย่างนี้นะคะนิ้วก็จะยึดทำให้นิ้วล็อกนะคะแล้วถ้าเป็นนานๆนะคะอาจจะถึงขั้นต้องผ่าตัดเพื่อดูเส้นเอ็นที่มันล็อกค้างไว้นะคะเพื่อผ่าเส้นเอ็นนะคะแล้วนิ้วเราก็จะใช้งานถึงจะใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นโรคนิ้วล็อกอันตรายไหมคะอันตรายนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูดูภาพก่อนต่อไปนะคะโรคนี้โรคอะไรเอ่ยใครรู้บ้างคะโรคนี้ไม่น่ายากใช่ไหมเป็นโรคเกี่ยวกับสายตานั่นเองเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาหรือสายตาของเรานะคะนอกจากที่เราเห็นไหมคะตาของเด็กคนนี้นะคะตาแฉะเลยแห้งเยิ้มหรือจะเป็นโรคตาแห้งทำให้แสบตาเคืองตามีอาการกระตุกบริเวณกล้ามเนื้อตาปวดหัวนะคะแล้วก็อักเสบจนเป็นต้อลมได้ควรพักสายตาทุกๆ10นาทีนะคะหรือเปลี่ยนอิริยาบถนะคะทุกๆชั่วโมงนะคะถ้าเราจ้องคอมเป็นเวลานานแล้วเราไม่ได้สวมแว่นเราใช้สายตาเราสัมผัสกับจอภาพโดยตรงนะคะโรคที่จะเป็นเกี่ยวกับสายตาก็จะตามมานะคะโดยเฉพาะนักเรียนอาจจะสายตาสั้นได้เร็วกว่ากำหนดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคนะคะแล้วก็จะมีโรคอื่นๆอีกมากมายนะคะโรคอื่นๆอีกมากมายเช่นโรคภูมิแพ้โรคลำไส้อักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือโรคกระเพาะนั่นเองทำไมถึงเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเพราะว่าบรรยากาศที่นักเรียนอยู่นะคะอาจจะอึมครึมอับชื้นนะคะหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอยู่แต่ในห้องแอร์นะคะเพราะฉะนั้นน่ะนักเรียนการที่นักเรียนนั่งอยู่กับห้องแอร์เป็นเวลานานๆนะคะก็จะทำให้นักเรียนอ่ะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ง่ายนะคะแล้วก็โรคลำไส้อักเสบได้หรือกระเพาะอาหารปัสสาวะอักเสบนะคะโรคกระเพาะอาหารก็คือนักเรียนอาจจะเล่นเกมกินข้าวไม่ตรงเวลาทำให้เป็นโรคกระเพาะตามมาหรือนักเรียนอั้นปัสสาวะนะคะถึงเวลาปวดแต่นักเรียนไม่ไปเข้าห้องน้ำมัวแต่แบบว่าจิตใจจดจ่ออยู่กับเครื่องคอมหรือหน้าจอมือถือนะคะก็จะทำให้นักเรียนสามารถเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูว่าโทษของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอะไรอีกมาดูความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อนักเรียนเนี่ยนั่งเล่นแต่มือถือทำให้ความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ครอบครัวลดน้อยลงนะคะมัวแต่เนื่องจากติดเกมห่วงเล่นเกมนะคะขาดการพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองทำให้ขาดความอบอุ่นและนักเรียนก็จะเอาแต่ใจตนเองนะคะเพราะว่าบางทีในเกมเนี่ยค่ะอิทธิพลของเกมนะคะถ้าเป็นเกมที่ใช้ความรุนแรงนะคะนักเรียนก็จะมีพฤติกรรมรุนแรงตามเกมที่นักเรียนเล่นด้วยนะคะหรือในคำศัพท์ที่นักเรียนจะพูดกันบ่อยๆว่าหัวร้อนนั่นเองหัวร้อนเพราะฉะนั้นนะคะการที่เล่นเกมเนี่ยนักเรียนก็ไม่ควรไปลอกเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีในเกมนะคะ
ถ้าเราลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะก็จะเห็นมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆมากมายนะคะว่าบางคนออกไปทำอะไรคะประพฤติยิงคนอื่นเหมือนในเกมเลยไปยิงคนอื่นแล้วเป็นยังไงคะสุดท้ายนะคะคนนั้นนะคะที่ออกไปไล่ยิงในเกมเหมือนในเกมนะคะติดคุกนักเรียนคิดดูนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนแบบพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยเพราะว่าสื่อทางอินเทอร์เน็ตนะคะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะการลอกเรียนแบบนะคะที่ไม่เหมาะสมหรือการแสดงออกทางเพศตรงข้ามอย่างไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางคนนักเรียนไปดูใน YouTube มีคนเต้นแต่งตัวไม่สุภาพนักเรียนก็จะไปแต่งตัวไม่สุภาพตามเขามันก็เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมนำพาเราไปเจอปัญหาต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดนฉุดได้นะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับการโดนข่มขืนเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะปัญหาที่จะเกิดตามมาปัญหาสุดท้ายก็คือปัญหาทางสังคมเลยทำไมถึงเกิดปัญหาทางสังคมนักเรียนดูทางด้านการถูกหลอกลวงนะคะคนในรูปนี้นะคะเขาถูกหลอกลวงยังไงนะคะคนนี้เขาพิมพ์ว่าช่วยแชร์ต่อให้หน่อยนะครับหลานไปหาเงินแต่กลับถูกหลอกไปฆ่าหลานจะไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวพ่อคนนี้ตายไปครอบครัวเดือดร้อนมากลูกของคนตายก็ยังเล็กอยู่พ่อเขาก็ไม่ได้ส่งเสียยายก็ยากจนนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราใช้มือถือเนี่ยแล้วเราอาจจะหางานนะคะโดยที่เราไม่ได้รู้จักหน้าตาของเขามาก่อนเลยก็จะมีสิทธิ์ที่เราจะโดนถูกหลอกไปฆ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้เกี่ยวกับสื่อต่างๆพวกนี้นะคะเราต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ปกครองนะคะแล้วการที่เราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักนะคะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าเขาคิดอะไรกับเราอยู่หรือเขาอาจจะวางแผนที่จะทำร้ายเราอยู่ก็ได้นะคะต่อไปนะคะอาชญากรรมมาดูนะคะมาดูข่าวอาชญากรรมอุทาหรณ์หนุ่มโดนหลอกให้เล่นเกมออนไลน์สูญเงิน 600,000 บาทนักเรียนดูนะคะเรากดไปนะคะกดมือถือไปเนี่ยเล่นเกมมันก็จะมีให้เติมเงินเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่นักเรียนกดเติมเงินไปนักเรียนไม่รู้หรอกว่าคนที่เรากดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีรายจ่ายเข้ามาคนที่เสียเงินเป็นใครคะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนะคะเพราะจะทำให้คนที่ครอบครัวคนทางบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนได้ค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบแค่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องโทษภัยแล้วก็ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะคะก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งติดตามคุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ